แต่เหตุ <นะ S 1> การณ์นี้นะเจอแล้วเจออยู่ยังคงเจอต่อไปข้างหลังนี่คืออะไรปืนกล็อกปืนเป็นแบล็กกันแบล็กกันเป็นกล็อก19กกล็อก19ปรากฏว่าพอไปคนบ้านบ้านที่มีคุณลงอยู่อ่ะพอไปคนบ้านเจอปืนสั้นอีก,อกนะปืนสั้นอีกปืนยาวอีกแล้วเจอกระสุนอีกมากมายหลายประเภทเหลือเกินอะ่ะอ,อยู่ในการครอบครองของเด็กวัยสคนเดียวอ่ะคนเดียวนะ เหตุการณ์นี้เอาใหม่ตะกี้เห็นปืนออแบลงกการที่เป็นกล็อกที่ใช้ในการยิงคน<ะ>เจ็บไป5รา,ายตายไป2คนอันนั้นชัดเจนแล้วพอไปดูที่บ้านไปเจอปืนสั้นไม่เห็นว่าเป็นไม่ได้ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรอะ่ะอันนี้ปืนยาว<ะ>ปืนยาว ก็ไม่ทราบยี่ห้ออะไรเหมือนกันเจอปืนสั้นกับเจอปืนยาวและไปเจอกระสุนทั้งได้ยิงแล้วเหลือปลอกกระสุนทั้งได้ยังว่ายิงตกใจทุกขณะทุกนัดมากเลยเจอจุดสองสองเจอห้าจุดห้าหกเอ็มสิบหกเจอไอ้นี่อะไรลูกซองโอโ้ตายมันมีปืนลูกซองเหรอ ไม่มีมีกระสุนในบ้านไม่มีปืนลูกซองเจอปืนเจอกระสุนจุด4 5 3หเจอ9้ามมอแต่ไอ้9ามมอเนี่ยกระสุนจริงทั้งแผงเลยเป็นแพ็ค50นัดนี่ปลอกจุด2มันวางไปทั่วเลยนะทั่วบ้านเหมือนเป็นห้องส่วนตัวเขาเนี่ยมันวางแบบวางทุกจุดวางเหมือนเป็นของที่เขาคุกคลีอยู่กับมันอะคือพอเป็นห้องส่วนตัวแล้วเข้าใจได้แต่เขาวางเนี่ยวางกับปากกาเห็นอออุ้ยเดี๋ยวาวๆหน่อยกระสุนเอ็ม เอฟซีโ่คุณตรงนะอาวุธสงครามเนี่ยสมมุติถ้าใครจะไปซื้อกระสุนปืนเขาไม่ขายคุณนะครับปืนแบบเนี้ยกระสุนแบบเนี้ยคุณไปซื้อตามร้านเนี่ยวางวางหลังวางอะไรไม่ขายนะเออมันเป็นปืนอาวุธสงครามแล้วเขาไปเอามาจากไหนตอบไม่ได้เลยสคามพวากันไปตามๆกันนี่คือคลังแสงย่อม แถมยังไปซ้อมปืนอีกเห็นไหมแล้วพอไปตรวจสอบบ้านที่เป็นบ้านคุณลุงน่ะอันนี้คือไปตามบัตรประชาชนนะครับแต่บ้านจริงอยู่ที่ไหนสาทรคอนโดแถวสาทรคือนี่เขาโดอยู่จริงอ่ะเนาะอย่าเพิ่งละสายตาอย่างหน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่กราดยิงที่พารากอนมันบังเอิญหรือตั้งใจเพราะย้อนไป24ปีก่อนไม่ใช่ประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแต่เป็นที่โคโลราโดรัฐโคโลราโดมหาโรงเรียนไหมโรงเรียนมัธยมมัธยมโคลัมบายตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะคืออะไรคนที่ก่อเหตุแต่ว่าไอ้ครั้งนั้นที่โคลัมบายเนี่ย<อ>ที่โรงเรียนพัธุมยมโคลัมบายสายมือสายมือ,เ,อเป็นสองคนที่ก่อเหตุอายุใกล้ๆกันอา,อายุหลักสิบกว่าเหมือนกันก่เอ,อเหตุด้วยอาวุธปืนเหมือนกันเ,<อ>เป็นคนติดเกมเหมือนกันเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์เหมือนกันแล้วแล้ววิธีในการแต่งตัว ใหคล้ายกันคนเลยไปเปรียบเทียบในโลกโซเชียลมีเดียแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยคือปี2542น้องยังไม่เกิดปัจจุบันนี้น้องอายุ14ใช่ไหม14ปียังไม่เกิดก่อนน้องเกิดก่อนไอ้หนุ่มนี่เกิด10ปีนะแต่ว่าภาพข่าวมันก็ยังอยู่ในออนไลน์เป็นดิจิทัลฟุตปริ้์ใช่แปลว่าอะไรคือบางคนบอกว่าถ้าสมมติน้องเนี่ย เรียนแบบเหตุการณ์หรือการแต่งตัวครั้งนั้นจริงแปลว่าน้องคือเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยตัวเองไปย้อน,นดูคลิปต้องไปดูเหตุการณ์แบบนี้ต้องไปดูว่าโทรศัพท์มือถือที่เขาใช้คอมพิวเตอร์อบบมีประวัติอะไรพวกนี้เพราะเอาเข้า,านะจริงนะ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ยิงแทบทุกวันมันมีเหตุการณ์ที่ใหม่กว่านี้แต่การที่ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ24ปีก่อนเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเปล่าแล้วคุณดูคล้ายกันพอมีแรงกระตุ้นและการแต่งเนื้อแต่งตัวสวมหมวกใส่ถุงมือใส่เสื้อผ้ากางเกงเป็นแท็กติคอลรองเท้าบูทรองเท้า็คือรองเท้าเซฟตี้นะเอาไว้อุปกรณ์แบบเนี้ย นี่เลยเป็นแรงจูงใจหรือไม่อันนี้มันบังเอิญหรือตั้งใจถ้าบังเอิญก็แล้วไปแต่ถ้าตั้งใจแสดงว่าเขาหมกมุ่นกับวินาทีในการที่จะไล่ฆ่าคนอันนี้เป็นเรื่องอันตรายอย่างใหญ่หลวงจริงๆนะฮะครับยังคงต้องอยู่ในการตรวจสอบแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่สามารถสรุปได้เลยนะคะว่าสาเหตุในการก่อเหตุของเด็กชายวัย14นี้คืออะไรกันแน่คือสาเหตุที่แท้จริง